าวดีสำหรับผู้ติดตามในช่อง T3B วาโถ Official ใจดีแจกหูฟัง AJT1 Silverใครที่อยากได้อ่านกติกาใต้คลิปวิดีโอแล้วไปลุ้นรับรางวัลกับวานโบ Official Store กันได้เลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับรอบที่แล้วผมรีวิวโปรเจคเตอร์ว่านโบราคาประหยัดไปนะครับใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับส่วนวันนี้ใครอยากได้โปรเจคเตอร์ชัดๆราคาประหยัดอัปเกรดให้ตัวใหญ่ขึ้นเสียงดีขึ้นและมี Android ในตัววันนี้เราจะมารีวิวโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดจากว่านโบตัวนี้เลยครับ T6 Max หลายคนบอกว่าอ้าวนี่ไม่ใช่เสี่ยวหมี่เหรอเสี่ยวหมี่หรือเปล่านะครับจริงๆจะบอกว่าว่านโบกับเสี่ยวหมี่เนี่ยมันก็ผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับคือจริงๆแล้วว่านโบเนี่ยเป็นเหมือนเป็นซับแบรนด์นะครับผลิตโปรเจคเตอร์ให้กับเสี่ยวหมี่ครับในโมเดลแบบนี้นะซึ่งเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วกับเสี่ยวหมี่ T2 Max นะครับหรือว่าว่านโบ T2 Max นะก็จะเป็นโมเดลคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าตัวนี้พัฒนามาให้ใหญ่มากขึ้นครับแล้วก็ตอบสนองการใช้งานกับเพื่อนๆได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็ยังคงเป็นโปรเจคเตอร์พกพาที่น้ำหนักเบาเหมือนเดิมครับโปรเจคเตอร์แท้จากว่านโบต้องสั่งจากว่านโบ Official Store เท่านั้นนะครับของแท้รับประกัน1ปีเต็มโอเคครับนี่เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าในกล่องก็จะมีเจ้าโปรเจคเตอร์ T6 Max ตัวนี้ครับแล้วก็รีโมทครับซึ่งตัวนี้รีโมทเขามีระบบควบคุมคำสั่งด้วยเสียงนะครับแล้วก็ชุดอะแดปเตอร์พร้อมกับสายไฟครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นวัสดุอย่างดีเลยครับพลาสติก ABS สีขาวด้านบนนะครับมีสายจับเป็นหนังสีขาวครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ช่องเสียบเนี่ยมีช่อง USB มาให้2ช่องครับมีช่องเสียบหูฟังนะครับช่องเสียบ AV แล้วก็มีช่อง HDMI ครับแต่ไม่มีสาย HDMI และสาย AV มาให้นะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้รองรับไฟ 4K แสดงผลออกมาเป็น Full HD มาพร้อมกับลำโพงที่ใหญ่มากขึ้นครับขนาด 2x5 วัตต์หลอดภาพเป็นหลอด LED อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมงตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ Android นะครับมาพร้อมกับ CPU M-Logic T972 RAM 2GB ROM 16GB ครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 คือจะบอกว่าตอนที่รีวิวว่านโบ XS01 ไปครับมีหลายคนถามว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับโปรเจคเตอร์ราคาถูกๆแบบนี้นะแสดงภาพแค่ 720p แน่ๆเลยนะครับไม่สามารถแสดงภาพ Full HD ได้คือจะบอกว่าของว่านโบเนี่ยเขามาสเปค Full HD จริงๆครับเห็นไหมครับอย่างของ T6 Max เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าแสดงผลแบบ Full HD นะครับส่วนไฟล์ที่รองรับนะครับก็รองรับถึงระดับ 4K ครับตอนนี้ผมทำการเปิดโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีที่หน้าจอมีเมนูภาษาไทยด้วยนะแต่ว่าตอนเปิดโปรเจคเตอร์มาเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นครับว่ามันยังไม่ชัดครับแล้วก็เราต้องปรับโฟกัสก่อนนะสำหรับการปรับโฟกัสครับเราสามารถกดปรับได้ที่รีโมทเลยนะครับก็กดรีโมทไปครับเครื่องก็จะทำการปรับโฟกัสให้นะครับนี่ฮะปึ๊บนี่เห็นไหมชัดแบบนี้ละเนื่องจากตัวนี้มันเป็น Android Projector นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราต้องทำการเชื่อมต่อกับตัว Google ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือครับเริ่มต้นนะครับให้ไปที่แอปพลิเคชัน Google นะครับที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ Android ของเราแล้วนะครับพิมพ์หรือพูดคำว่าโอเค Google ตั้งค่าอุปกรณ์โอเค Google ตั้งค่าอุปกรณ์นี่ครับแล้วก็ Google จะเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็กด Next ได้เลยตอนนี้ Google จะทำการ search device ของเรานะครับแล้วก็ทำการ connect แล้วเราก็ทำการ log in เข้าอุปกรณ์ของเราได้เลยรอแป๊บนึงนะครับแบบนี้นะครับก็จะขึ้นว่าสำเร็จแล้วนะครับที่เหลือเราก็ไปติ๊กยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับในการใช้งานครับถ้าใครเคยใช้ Android TV ของ Xiaomi อยู่นะครับก็จะเห็นเลยว่าหน้าตาเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะครับผ่านรีโมทได้เลยนะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีเป็นตัวหนังใช่ไหมเป็นเพลย์มูฟวี่มาให้แต่ตรงนี้เสียตังค์นะแต่ถ้าเราไม่อยากเสียตังค์นะครับเราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะที่เขาดาวน์โหลดมาให้แล้วบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube นะครับ Google Play Store นะถ้าเราอยากได้อะไรเพิ่มเราก็เข้าไปใน Google Play Store ครับซึ่งแน่นอนนะครับช่วงนี้ผมก็ติดซีรีส์จีนนะฮะแล้วก็แอปที่เราอยากได้เพิ่มตอนนี้นะครับนั่นก็คือ WeTV ของเรานั่นเองนะครับเราก็กดเซิร์ชครับแล้วก็เลือกไปที่คำสั่งเสียงแล้วก็พูดไปได้เลยครับว่า WeTV พูดไม่ติดอ๋อยังไม่ได้ลิงก์ครับโอเคนะผมต้องมาทำการลิงก์รีโมทก่อนนะครับวิธีลิงก์รีโมทนะครับให้เรากดปุ่ม2อันนี้นะครับคู่กันปึ๊บอย่างงี้
นี่ครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอนะครับว่าแพร่อุปกรณ์ฮะใช้งานการสั่งด้วยเสียงนะครับเราต้องกดปุ่มไมโครโฟนค้างไว้นะครับแล้วก็พูดครับ VTV คือจะบอกว่าแอบเสียใจอ่ะเพราะว่า Android TV ในโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับไม่เจอแอป VTV แล้วก็ไม่เจอแอป Line TV นะครับแต่ว่ามีแอปพลิเคชันอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับ YouTube นะครับหรือว่า True ID นะครับสามารถโหลดได้ครับและนอกจากนั้นยังรองรับแอปพลิเคชันดูหนังอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Disney HBO แล้ว View อีกด้วยครับเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับนั่นคือเสียงวิดีโอที่เปิดอยู่ในบ้านนะครับก็คือจะบอกว่าลำโพงเนี่ยเสียงเขากังวานดังฟังชัดมากๆครับแล้วก็ดูจากสภาพแสงตอนนี้นะครับที่เป็นแสงตอนกลางวันนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าภาพก็ถือว่าคมชัดเลยแหละประตูหน้าบ้านเนี่ยเป็นประตูกระจกบานคู่แบบ2บานแบบนี้นะครับต้อนรับกับสิบประดัน2019ลงน้ำกันเลยเรามาทดสอบกับไฟล์ที่ต้นฉบับคมๆกันบ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิดีโอ 4K ใน YouTube นะครับซึ่งจอภาพตอนนี้มันจะแสดงเป็น Full HD นะฮะก็อยากให้ดูนะครับว่าความคมของวิดีโอที่ออกมานะครับจากที่ผมทดลองดูนะครับระยะที่เหมาะกับการฉายนะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือประมาณ1.30 เมตรครับถ้าใกล้กว่านั้นเนี่ยจอก็จะโฟกัสไม่ได้ครับเพื่อนครับตอนนี้ระยะความห่างอยู่ที่15 เมตรนะครับกับผนังหลังบ้านผมนะครับจะเห็นว่าจอใหญ่มากนะครับใหญ่แบบเต็มแล้วก็ที่สำคัญคือชัดมากๆด้วยนะครับภาพเนี่ยต่อให้ระยะไกลจอใหญ่นะครับถ้าความมืดเพียงพอนะครับก็ให้ความก็ถือว่าชัดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปรับโฟกัสดูนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยส่องมาจากระยะไกลมากๆครับแต่ว่าพอมาถึงผนังนะครับฝั่งนี้นะครับทุกอย่างยังคมชัดอยู่เลยนะครับแล้วก็จอใหญ่มากๆนะครับถ้าให้เทียบนะให้ดูนะครับอันนี้คือขนาดมือผมนะครับเทียบกับไอคอนที่บนจอครับคือมันใหญ่มากจริงๆฮะครับปกตินะครับบรรยากาศในห้องผมเวลาดูโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมีแสงจากข้างๆมาแบบนี้ครับแล้วก็ฉายไปที่ผนังห้องแบบนี้เลยโดยที่ไม่มีจอนะครับซึ่งจะบอกว่ามันชัดมากครับแล้วก็มันคมมากๆด้วยมาดูภาพนะครับนี่คือการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะฮะจะให้ดูความคมชัดนะครับซูมไปที่ดวงตานะครับดวงไปที่ดวงตานะฮะเห็นไหมฮะลองมาดูพวกวิดีโอสารคดีนะครับที่เขาถ่ายกันมาแบบเนียนๆสวยๆนะครับเราก็สามารถชมได้อรรถรสแบบคมชัดสุดๆครับเหมือนเข้าไปอยู่ในสถานที่จริงเลยเนี่ยดูสิเพราะฉะนั้นครับเรายังมุ่งมั่นกับการที่เราจะดู VTV ของเราครับก็ใช้วิธีเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ครับเพื่อนครับเวลาที่เราใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับรีโมทจะทำได้หน้าที่เพื่อนครับเวลาที่เราใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับตอนนี้รีโมทจะทำได้แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับซึ่งผมหาปุ่มที่กดทำให้รีโมทเป็นเมาส์ไม่เจอครับแต่ว่าซึ่งตัวนี้เราสามารถเอาเมาส์มาต่อได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยครับนี่ฮะเราก็จะมีเมาส์นะครับในการใช้งานอย่างนี้ก็ได้ครับและตอนนี้นะครับผมก็สามารถเปิด VTV ได้แล้วครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับเห็นชัดเลยนะครับว่า VTV ฮะเปรียบเทียบความละเอียดของภาพจากโปรเจคเตอร์ HD ธรรมดากับ Full HD ของว่านโบให้ดูนะครับการมิเรอร์ริ่งนะครับกับ iPhone นะครับก็สบายมากครับไม่มีปัญหานะครับสามารถเข้าไปในโหมด Eye Mirroring ครับแล้วก็เข้ามาใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับจอมือถือเราก็ขึ้นไปบนข้างบนเรียบร้อยแล้วครับ
สำหรับ iPhone นะครับเราก็จะใช้แอป iMirroring นะครับส่วน Android นะครับเราก็จะใช้แอป eShare Service ครับก็สามารถแชร์ไฟล์ในวิดีโอนะครับขึ้นไปบนจอใหญ่แบบนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ในการสอนนะครับหรือการพรีเซนต์งานนะครับก็แบบนี้ครับสะดวกมากๆเลยนี่นะครับลองแชร์รูปขึ้นจอดูนะครับก็ใช้ได้อยู่ครับแบบนี้ฮะนี่นะครับดูหนังถังซานก็ไม่พอครับยังจะเล่นเกมถังซานอีกนะครับเราก็มิเรอร์ขึ้นจอไว้ได้แบบนี้เลยฮะถ้าเราเทียบหน้าจอของเกมกับโปรเจคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีกระตุกเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับซึ่ง Android นะครับก็สามารถแชร์สกรีนขึ้นไปได้เหมือนกันเลยนะครับนี่จริงแล้วเราดู VTV แบบ Mirroring แบบนี้ก็ได้ไหมได้เหมือนกันป่ะเอาแต่เป็นจอตั้งแต่เวลาที่เราแชร์สกรีนขึ้นไปนะครับก็จะมีขอบมือถือนะครับติดขึ้นไปด้วยนิดนึงนะฮะสำหรับตัว Android ครับรีวิวก็ให้ดูแล้วนะครับกับโปรเจคเตอร์ว่านโบ T6 Max นะครับที่เป็น Android ด้วยนะครับภาพคมชัดด้วยแล้วก็เสียงดังฟังชัดด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยจากว่านโบ Official นะครับส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok และก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไป